เทไมเซล่าแล้วก็เช็ดซ้ำอีกทีหนึ่งคือดีซีเต้หน้าก็จะแหกก็วันนี้แหละวันนี้เต้จะมาลองใช้นี่วันนี้เต้จะมาลองใช้เป็นการ์นิเย่นะครับไมเซล่าอีโคแพดเริ่มแข็งแล้วลดสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้เต้จะพาเพื่อนๆมาใช้ตัวนี้เลยGarnier Micella Eco Pad นะคะตัวนี้เป็นแผ่นเช็คเครื่องสำอางออกมาใหม่จาก Garnier นะคะเขามีชื่อภาษาไทยว่าผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดหน้าชนิดใช้ซ้ำได้นะครับก็คือเขาเคลมมาเลยว่าใช้ซ้ำได้เทคโนโลยีที่เขาใช้นะครับก็คือสำหรับเทคโนโลยีที่เขาเอามาใช้ต้องอ่านให้ฟังเพราะว่าเขาไม่ได้สปอนเนาะเราก็หาข้อมูลเองปรับคำเคลมนะครับเขาเคลมไว้ว่า Make up และสิ่งสกปรกดูหมดจดในเช็ดเดียวเมคอัพสิ่งสกปรกดูหมดจดในเช็ดเดียวดูหมดจดหรือดูดหมดจดในเช็ดเดียวเนี่ยโดย Micella Eco Pad นะครับเขาจะใช้เทคโนโลยีก็ไม่ได้ใหม่มากเนาะก็มีหลากหลายแบรนด์ที่เขาทำไปแล้วเนาะเป็นเทคโนโลยีไมโครไฟเบอร์นะครับดูสิ่งสกปรกจากผิวหน้านั่นเองก็คือใช้แทนสำลีและเขายังเคลมอีกนะครับว่าสามารถซักและใช้ซ้ำได้ถึง 1,000 ครั้งเลยในกล่องนะครับเขาบรรจุมา3แผ่นเนาะนี่3แผ่นวิธีใช้ข้างหลังนะครับก็คือใช้คู่กับ Garnier Micella Cleansing Water เพื่อเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางสิ่งโสโครกและความมันส่วนเกินบริเวณผิวหน้าบริเวณรอบดวงตาริมฝีปากผลิตภัณฑ์สามารถซักและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ว้าวถือว่าเป็นการลดการใช้สำลีไปเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้สำลีเยอะๆเนาะได้หยิบน้องแพดนะครับไปรีวิวบน Facebook แล้วคนซื้อตามกันเยอะมากเลยก็เลยมาทำเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆดูกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างในเขาจะให้มา3ชิ้นเนาะแล้วก็มี2ด้านมีด้านที่เป็นสีขาวแล้วก็ด้านที่เป็นสีชมพูอ่อนๆถามว่าต่างกันไหมไม่ต่างสามารถใช้เช็ดได้ทั้งสีชมพูแล้วก็สีขาวเลยนะเจ้าตัว Micella Eco Pad นะครับสำหรับแบรนด์ Garnier เนี่ยเขาเคลมมาเลยนะครับว่าใช้คู่กับ Micella เนาะไม่ได้เคลมมาว่าใช้กับน้ำเปล่าแล้วใช้เครื่องสำอางออกต้องใช้คู่กับ Micella นั่นเองเต้ก็จะใช้คู่กับ Micella ที่เต้ใช้เป็นประจำก็คือนี่เลย Garnier Micella With C ปกติเต้ใช้สีฟ้าครับแล้วก็พอสีนี้ออกมานะเต้ก็ใช้สีนี้มาตลอดเลยไม่ได้กลับไปใช้สีฟ้าเลยหลายคนจะเข้าใจว่าเทคโนโลยีไมโครไฟเบอร์เนี่ยถ้าเขาใส่มาแล้วเนี่ยสามารถใช้น้ำเปล่าเช็ดได้นะครับอันนี้คือแบรนด์ไม่ได้เคลมแล้วก็ไม่ได้ออกตัวอะไรมาเลยว่าสามารถใช้น้ำเปล่าได้เขาเคลมมาในวิธีใช้ด้วยซ้ำว่าต้องใช้กับ Micella Cleansing Water นะครับมาเดี๋ยวเต้จะมาเช็ดให้ดูกันก็คือมันมีแผ่นหนึ่งเนาะที่เต้ลองใช้ไปแล้วซักมา 3-4 รอบแล้วแหละการใช้ไมเซล่าก็คือเขาบอกว่าบีบน้อยลงมากจากปกติเพราะว่าเต้ใช้สำลีมูจิเนาะมันเลยทำให้เวลาบีบมันต้องใช้เยอะกว่าปกติสำลีมูจิกินมากมาเช็ดให้ดูครึ่งหน้าวันนี้ก็ไม่ได้ลงอะไรมากนะครับใช้เป็นกันแดดแล้วก็ใช้แป้งผสมลงพื้นเนาะอุ้ยสิวโพลเลยนี่หลุดออกมาแล้วก็คือใช้แทนสำลีไปเลยไม่ใช่อีกข้างนึงเลยนะคือเจ้า Eco Pad เนี่ยเขาเคลมมาว่าสามารถหมดจดภายในเช็ดเดียวเดี๋ยวจะมาดูกันว่าภายในเช็ดเดียวของเขาอะมันหมดจดหรือเปล่าวันนี้เราก็ไม่ได้หนักหนาสากันอะไรหมายถึงว่าเราไม่ได้เมคอัพอะไรหนักๆเราใช้แค่แป้งผสมรองพื้นบางๆเนื้อสัมผัสนะครับตอนแรกเขาก็นุ่มดีแหละแต่พอเจอ Micella ได้รู้สึกว่ามีความหยาบขึ้นนิดนึงก็ไม่ได้บาดผิวประหนึ่งใช้สำลีนั่นแหละตอนนี้ก็คือเช็ดทั่วหน้าเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือแผ่นที่เช็ดแล้วนะครับแล้วก็ด้านนี้ด้านสีชมพูทุกคนเทียบกับแผ่นที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการพิสูจน์คำเคลมนะครับว่าเขาเช็ดหมดจดภายในเช็ดเดียวเนี่ยเต้ก็จะใช้แผ่นที่ยังไม่ได้ใช้นะครับใช้ด้านสีขาวเลยเนาะเทไมเซล่าแล้วก็เช็ดซ้ำอีกทีนึงคือดีซีเต้หน้าก็จะแหกก็วันนี้แหละเอ้ยดีซีเต้ไม่ได้เคลมแบรนด์เขาเคลมมาโถทำไมต้องกลัวแหกมาเอาใช้ด้านสีขาวเนาะปาดไปเลยปาดไปใช้ได้สีขาวเด้อวันนี้เทชุ่มไปรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวมาเปิดพิสูจน์กันว่าเขาสะอาดภายในเช็ดเดียวหรือเปล่าแผ่นแรกแผ่นที่2เป็นไงถือว่าเกือบสะอาดหมดจดภายในเช็ดเดียวนะครับก็คือถ้าจะให้แนะนำนะให้ใช้2แผ่นแผ่นแรกก็คือแผ่นที่ลุยไปเลยแล้วก็แผ่นที่2นะครับเอาไว้เช็คหน้าว่าตอนเนี้ยเราคลีนหน้าสะอาดเรียบร้อยแล้วยังนะครับก่อนที่จะไปคลีนในขั้นตอนต่อไปหลังจากใช้งานเสร็จนะครับแนะนำให้ซักด้วยสบู่อ่อนนะครับแล้วก็ผึ่งให้แห้งในทุกๆครั้งหลังใช้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ความสะอาดที่ล้ำลึกเนี่ยสามารถนำไปใส่เครื่องซักผ้าได้นะครับน้องเขาเข้าเครื่องซักผ้าได้นะครับทางแบรนด์เขาเคลมมาเพื่อความสะอาดอย่างล้ำลึกสามารถใส่น้องเขาเนี่ยลงไปในเครื่องซักผ้าได้นะครับ
ถ้าถามว่าน้อง EcoPad เนี่ยใช้แล้วคุ้มไหมนะครับเต้รู้สึกว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนนะครับเพราะว่าเต้เป็นคนใช้สำลีเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเรามีน้อง EcoPad นะครับเขาก็จะช่วยเราลดสำลีได้ถึง 4-5 แผ่นต่อวันเลยก็คือลดขยะประเภทสำลี EcoPad มันเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำนะครับเราก็ต้องซักอย่างเป็นประจำใครไม่ขยันซักใครขี้เกียจซักก็เป็นสายเช็ดแล้วทิ้งเนี่ยแนะนำให้ใช้สำลีต่อไปครับหรือไม่ก็ไปใช้พวกออยล์พวกบาล์มล้างเครื่องสำอางเลยดีกว่าครับถ้าเพื่อนๆสนใจน้อง EcoPad นะครับเต้จะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายไปแล้วไปซักเจ้าน้อง EcoPad ก่อนBig what, big 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 what